สวยงามมากเข้ารถรีบเสด็จก่อนเถอะพระเจ้าค่ะไปเข้ารถไม่ได้เป็นพรานธรรมเพราะนะเราว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เราติดอยู่นี่แม่จ๋าสีจันกลับมาแล้วจ้ะแม่สีจันเพราะพรานเป็นไงบ้างสบายดีจ้ะแม่พอขึ้นไปถึงยอดคีรีสีพ่อพรานก็ให้สีจันกลับมาดูแลแม่กับอัมพาสีจันหิวไหมตรงนั้นมีกล้วยสุกอยู่สองสามหวีสีจันไปกินได้เลยนะได้เลยจ้ะแม่งั้นสีจันขอตัวไปกินกล้วยก่อนนะจ๊ะแม่แม่แม่เหม่ออีกแล้วแม่แค่คิดถึงที่ที่แม่จากมาน่ะลูกแม่จ๋าแม่พาอัมพาไปที่นั่นบ้างได้ไหมจ๊ะไม่ได้ลูกแม่มาอยู่เมืองมนุษย์นานจนมีแต่กลิ่นมนุษย์ไปหมดแล้วเนี่ยแม่จะต้องมีพิธีชำระล้างถึงจะกลับไปได้แล้วก็อีกอย่างถ้าแม่กลับไปอีกครั้งแม่อาจจะออกมาไม่ได้อีกเลยไม่เอานะจ๊ะแม่ไม่เอานะแม่อยากกลับไปเลยนะจ๊ะเราอยู่กันตามภาษาเราดีกว่าจ้ะลูกแม่ไม่กลับไปหรอกเสด็จมาแล้วเพคะเร็วๆหยุดๆๆๆๆครับไม่อยู่ที่นี่กันเองหรือลูกๆอ๋อกำลังจะแยกย้ายกันพอดีทีเดียวเลยเพคะอ้าวลูกๆไปนอนได้แล้วจ้ะกลับตำหนักได้แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่มาถึงก็ไปกันหมดเลยอ๋อไม่มีอะไรหรอกเพคะไม่มีทุกคนกลับไปพักผ่อนได้แล้วอย่าเพิ่งไปแหมเจ้าพี่เพคะนี่ก็ค่ำมืดดึกดื่นแล้วทุกคนควรจะได้พักผ่อนแล้วเพคะยังไปไหนไม่ได้จนกว่าพี่จะรู้ความจริงท่านอัสดงพระเจ้าค่ะรู้เรื่องหรือเปล่าเราอ่ะขอเดชะข้าพุทธเจ้าทราบเป็นบางเรื่องพระเจ้าค่ะเรื่องอะไรบ้างล่ะพ่อพระองค์ไหมคะพระองค์จะทรงซักไซไล่เลียงท่านอัสดงไปทำไมล่ะเพคะก็ท่านอัสดงเป็นผู้ดูเลิกยามของนครไก่ราชขอเดชะขอพระองค์อย่าได้รับสั่งถามข้าพุทธเจ้าต่อไปเลยพระเจ้าค่ะท่านพ่อลูกคิดว่าเราควรจะกราบทูลให้องค์เหนือหัวทรงทราบนะขอรับ
องค์เหนือหัวไม่ทรงเชื่อเรื่องอย่างนี้อาจจะไม่ทรงโปรดถ้ารู้ว่าพระมเหสีสั่งให้จัดพิธีขับไล่สิ่งเลวร้ายให้พ้นไปจากบ้านเมืองข้าเห็นด้วยกับวันลบถึงอย่างไรเราก็ต้องกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบวันลบอธิดาพรุ่งนี้พวกเราจะไปซ้อมลำบวงสรวงกันเราอยากให้วันลบตามไปรักษาองค์เหนือหัวและพระมเหสีคงไม่อนุญาตแน่นอนพระเจ้าค่ะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปแหมเพื่อจะให้พระองค์ทรงทราบทำไมเล่างั้นท่านอัสดงและท่านอำมาตย์เนี่ยก็ห้ามพูดนี่พระพี่นางแก้วเกษณีผู้เข่งคัดขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นผู้รับสั่งเองเลยนะคงไม่เหมาะหรอกพระเจ้าค่ะยังไงพวกเราก็จะไปถ้าวันลบไม่ตามไปรักษาพวกเราพวกเราก็จะรักษาทันทีทีแรกว่าจะให้ท่านอำมาตย์ไปด้วยแต่คิดไปคิดมาก็อย่าเลยเพราะเสด็จพ่อต้องทราบแน่ๆใช่งั้นพวกเราจะลักลอบออกไปตอนสายๆนะวันลบไปรอที่หน้าประตูได้เลยมโนราถูกกักบริเวณอยู่เพคะคงไปไม่ได้หรอกแต่ถ้ามโนราไม่ไปก็จะไม่ครบ7คนหาที่ซ้อมใกล้ๆนครไกรราชไม่ได้หรอเพคะถ้าซ้อมอยู่ใกล้ๆมีหวังองค์เหนือหัวนะทอดพระเนตรเห็นแน่ๆหรือจะเอาอย่างนี้ให้พระธิดามโนราก็อยู่ฝึกซ้อมที่นี่กับแม่พัทราส่วนหม่อมชั้นกวารินก็จะไปถวายการดูแลพระธิดาของพระองค์เองเพคะไม่ได้ถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันหมดแต่มโนราเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะชวนทุกคนไปกราบทูลขอประธานอนุญาตเสด็จแม่เองเฮ้คะแม่อนุญาตขอประธานอนุญาตเสด็จแม่ท่านมเหสีเพคะคุณเท้าถ้าไม่เห็นด้วยกับเราก็เงียบไปเลยแต่ว่าพวกคนทันกับวิทยาธรน่ะมักจะไปกันที่นั่นโดยเฉพาะเวลาที่ผลมะคะรีสุกนะเพคะบอกว่าให้เงียบไงวันลบไปด้วยคงไม่มีอะไรหรอกจ้ะแต่ถ้าคุณเท้าไม่สบายใจเราให้วันลบคัดองคลักษ์ฝีมือดีไปด้วยฉลาดเหมือนแม่เลยเอาเป็นว่าตกลงตามนี้ขอประทานเพคะแยกจากกันเมื่อได้พบกันต้องอยู่ด้วยกันจึงจะสมบูรณ์พ้นภัยหมายถึงอะไรหรอพระเจ้าค่ะฟังดูเป็นปริศนานะพระเจ้าเราคิดว่าเรารู้แล้วล่ะI'm
น่าเสียดายนะพระเจ้าค่ะที่บุรพัฒน์ไม่ได้เห็นสิ่งน่าอัศจรรย์แบบนี้ยิ่งเห็นก็ยิ่งเกิดกิเลสไม่เห็นน่ะดีแล้วเอาล่ะไปกันเถอะเจ้าค่ะเอารถบรรทมซะหน่อยดีไหมพระเจ้าค่ะเมื่อคืนหาทางออกจากถ้ำซะจนไม่ได้บรรทมเลยดีเหมือนกันนอนพักสักหน่อยจะได้มีแรงเดินทางต่อเดี๋ยวข้าพุทธเจ้ามานะพระเจ้าค่ะแล้วท่านจะไปไหนเดินดูอะไรแถวแถวนี้หน่อยพระเจ้าค่ะหมดฤทธิ์ละสิไอ้จับปุ๊บจับปั๊บลำบากลำบากตัวก่อนนึกพุทธปัตเป็นยังไงบ้างตะพุทธปัตพระโอรสพระโอรสเฮ้ยไอ้อกตัญญูข้าอุตส่าห์ช่วยเจ้านี่เขาเรียกว่าเลวครบท้วนกระบวนความไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หัวหัวหัวเกรียงไอ้แก แน่จริงก็ฝาให้โดนตาไอ้ตะพุทธปัดปะเทปะเทแน่จริงอย่าหลงตัวมาแค่คนแก่ลุกขึ้นนะปะเฮ้ยปะลุกแยงตาแล้วนี่พานบุญกลับมาแล้วยังยังพระเจ้าค่ะตามหากันดีกว่าพระเจ้าค่ะไป
ไอ้เจ้ากุฏปัดไอ้แกตายสู้ไม่เก่งแต่ข้อลบเก่งเว้ยได้เอาเลยไม้ฮะไอ้ตะปุตตะปัดปุตตะปัดอยู่ที่นี่จริงด้วยตอนที่เราได้ยินเสียงเจ้าเราแทบไม่เชื่อหูเลยตายยากตายเย็นจริงๆนะข้าหมายความว่าอายุยืนนะบุรพัฒน์ก้อยพานป่าเถื่อนนี้สิพระเจ้าค่ะมันจะฆ่าข้าพระเจ้าเอาทีฮับทังเทมุสาธุสินไอตะพุทธปัดนี่แหละพระเจ้าค่ะมันเนรคุณข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าพยายามช่วยชีวิตมันแต่มันกลับมาทำร้ายข้าพุทธเจ้าถ้าไม่เรียกว่าเนรคุณไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วพระเจ้าค่ะเรียกว่าอากตัญญูก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะพ่อพานไอ้นี่ปากดีชนิทรท่านที่เจ้าจะเข้าข้างข้าพอแล้วแหละพอแล้วบุรพัฒน์ครั้งนี้เจ้าไม่ตายก็นับว่าเป็นบุญมากแล้วอย่าคิดโกรธแค้นอาฆาตใครให้เป็นบาปเปล่าๆเลยท่านบุญพระเจ้าค่ะเราจะกลับบ้านกลับเมืองแล้วจะไปกับเราด้วยไหมเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่ชวนข้าพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะแต่พรานป่าอย่างข้าพุทธเจ้าเหมาะที่จะอยู่ในป่าดงพงไพรมากกว่าพระเจ้าค่ะถ้าเข้าไปในเมืองมีแต่จะอับอายขายขี้หน้าเจ้าเป็นคนของเราใครจะกล้าดูถูกดูหมิ่นเจ้าจริงของพ่อรถพ่อพานพ่อพานพาลูกพาเมียของเราตาก็เห็นลิ้นไก่แล้วชนินทร์ข้าไม่ยอมให้ลูกสาวข้ามาอยู่ใกล้เจ้าหรอกเว้ยแล้วกันไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าวันใดนึกถึงเราก็ไปเยี่ยมเยียนเราได้นครอุดรปัญจายินดีต้อนรับเป็นพระมหากรุณาที่คุณพระเจ้าค่ะไปกันเถอะมาเพื่อเอาอีกผู้ไหมเอาไหมปะเองปะเองปะเองปะเอาอีกผู้ไหมน่าเสียดายนะพระเจ้าค่ะที่พระโอรสไม่สามารถนำคันศรธนูมาไว้ในครอบครองได้เจ้านั่นแหละที่พลาดคันศรแต่พระโอรสไม่พลาดจริงเลยพระเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ข้าพระเจ้าไม่ได้เห็นภาพที่แสดงถึงพระบารมีนั่นเป็นเพราะว่าเจ้ารีบร้อนที่จะแย่งชิงคันศรนั่นหาความข้าเนี่ยนะที่จะแย่งชิงคันศรจากพระโอรสใช่สามหาวน่ะชนินทร์ข้าอุตส่าห์ซุ่มเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะไปเอาคันศรมาถวายพระโอรสแต่เจ้ายังจะมาดูหมิ่นข้าอีกนี่ถ้าไม่มีข้าแล้วก็พระโอรสคงจะถูกดูดไปในทานน้ำใต้ถ้ำแล้วเอาหน้าบุรพัฒน์มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเพียงแค่เราก้าวขึ้นมาหยิบคันศรมันก็มีสะพานทองทอดมาให้เราก้าวขึ้นไปหยิบลงมาถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะน่าเสียดายจริงๆนะบุรพัฒน์ที่เจ้าไม่ได้เห็นไปเถอะพระเจ้าค่ะอ
ไปถึงไหนกันนะแปลกจริงคนแยกย้ายกระจายกันไปถวายรักษาของพระธิดาครับนี่ท่านวันลบอย่ามัวแต่เพลิดเพลินดูมักกะรีผลจนลืมถวายอารักขาพระธิดาเลยเจ้าฮะนี่วาดิอย่าปากดีล่วงเกินวันลบนะพี่ฮะเอาละทุกคนตักแถวกันดีกว่าประธานอนุญาตนะพี่ฮะหิมพานต์เคยได้ยินไหมหน้าฟ้าป่าหิมพานต์เนี่ยนะใช่แล้วป่าหิมพานต์ไม่อยากจะเชื่อชื่อก็บอกแล้วว่าอยู่นอกฟ้าแล้วใครจะไปถึงโอ้ยแต่มีผู้เฒ่าเล่านะลำธารได้ไปถึงนอกฟ้าป่าหิมพานต์ได้แต่มีข้อแม้อย่างนึงถ้าเข้าไปแล้วจะไม่ได้กลับออกมาก็เลยไม่มีใครอยากจะไปเฮ้ยแต่ข้าอยากไปแล้วถ้าไม่ได้กลับออกมาล่ะข้าเชื่อว่ามันต้องมีวิธีในเมื่อไปได้ก็ต้องกลับมาได้สิแต่ตอนนี้ข้าขาหอวิธีออกไปก่อนละกันงั้นไปกันเลยว่ายน้ำตามไปดีว่าถึงกดช้างไม่ถึงกดช้างปักทีปักทีปักทีปัก
สวยมากรู้แล้วรู้แล้วพวกเราต้องให้รางวัลตัวเองเดี๋ยวหม่อมฉันจะให้ทางห้องเครื่องปรุงพระกายอาหารมาถวายนะคะไม่เอากินมากๆแล้วจะอ้วนเดี๋ยวบินไม่ขึ้นน้องมโนราอยากได้อะไรจ๊ะเอารางวัลอะไรดีนะนึกออกแล้วเราไปว่ายน้ำที่สระอโนดาตกันดีไหมไม่ดีแน่นอนพระเจ้าค่ะไม่ดีไงถ้าไม่ดีวันลบก็กลับไปแต่ถ้าวันลบไม่อยากให้ไปเนี่ยเราก็จะไม่ไปนะเพราะเรารู้ว่าวันลบเนี่ยหวังดีปกติเนี่ยนะไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับมโนราเพราะนางชอบคิดแปลกแยกแต่วันนี้อากาศร้อนเหลือเกินแล้วพวกเราอ่ะก็เหนื่อยจากการซ้อมรำก็เลยคิดว่าน่าจะไปว่ายน้ำคลายร้อนกันดีกว่าพิมพารัตพูดถูกงั้นเราไปกันเลยไหมไปกันเลยดิคะเร็วๆพระธิดาพระธิดาเดี๋ยวก่อนมาเจ้าข้าพระธิดาจริงสวยสวยมากมากสวยมากมากพิมพ์ผ่านรู้ว่าเพลงนี้คือป้าหิมพ์ผ่านป้าหิมพ์ผ่านถึงแล้วถึงแล้วพัทธิดาเทหาพัทธิดาเทหา
พัทธิดาพัทธิดาระวังเถอะคะพัทธิดาเราจะเล่นน้ำนานอย่างนี้ไม่ได้นะเพฮะเพราะว่าเราออกจากวังกันมานานแล้วอยู่เสด็จพ่อเสด็จแม่จะทรงเป็นห่วงนะเพฮะหม่อมฉันพูดว่าหมดเวลาเนี่ยพระธิดาต้องรีบใส่ปีกใส่หางแล้วก็รีบเสด็จกลับนะเพคะพระธิดาฮง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 ไปได้แล้วฮงฮงของรัตนาสวยงามเช่นนี้เองนางถึงได้มีท่าทีคิดถึงบ้านตลอดเวลาฮะเสียงใครเสียงใครพวกเรากินรีจะชอบไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตจ้ะสระอโนดาตชื่อเพราะมากแล้วก็สวยงามมากด้วยนะนางกินรีต้องเป็นนางกินรีแน่ๆมันแล้วนางกินนารีจริงๆด้วยปะเองปะเองปะเองปะช่างสวยงามหน้าตื่นตาตื่นใจซะจริงๆไปแลให้แขะๆอีกทีหน่อยว่าไปดูใกล้ๆอีกสักหน่อยยังเห็นไม่ค่อยชัดเลยเข้าไปแขะๆอีกทีอีกทีหนึ่งพาธิดาไม่เล่นนะคะก็ยังเห็นไม่ชัดเข้าไปอีกทีเข้าไปแขะๆเลย
พานบุญพวกรถเป็นอะไรไปพระเจ้าค่ะพานบุญคือผู้มีบุญคุณถ้าเราไม่เห็นว่าเขาปลอดภัยเราคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราต้องพึ่งท่านเมื่อคืนนี้นพกลกลับมารายงานแล้วนะเพคะบอกว่าพระโอรสกำลังจะเสด็จกลับมาอีกไม่นานก็คงจะถึงนครอุดรปัญจาแล้วนะเพคะวงเหนือหัวประชดประชันข้ารอให้น้องฉันหลานฉันมีอำนาจขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะก็ข้ามีเมียเป็นนางพินรีข้าไม่อยากฟังก่อนจากไกลถึงขาดใจใจก็จำชอกช้ำใจชาตินี้Peace.